งประเทศไทยสำนักงานระยองขอเชิญเที่ยวงานปั้นทรายงานศิลป์ถิ่นระยองระหว่างวันที่8ถึง10เมษายน2559ที่บริเวณชายหาดน้ำรินอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉางภายในงานมีการจัดแสดงประติมากรรมทรายรูปสัตว์ต่างๆเช่นพยูนช้างปลาโลมาปลาหมึกใต้สมุทรยีราฟคิงคองจำนวนถึง20ตัวปั้นโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากช่าง10หมู่กรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเต็มวงจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยองการแสดงวงลูกทุ่งจากโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองและการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายามีงานออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าเกษตรและผลไม้ตามฤดูกาลตลอดจนมีร้านอาหารและเครื่องดื่มมาบริการในงานนี้อีกด้วยอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาเที่ยวงานปั้นทรายงานศิลป์ถิ่นระยองที่หาดน้ำรินอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะตรงนี้นะคะเราอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและก็ขับรถมาง่ายถ้าไม่อยากเหนื่อยไปเช้าเย็นกลับก็สามารถพักค้างได้ค่ะที่นี่มีความพร้อมเต็มที่และมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สามารถเรียนรู้กิจกรรมทำร่วมกับชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการทดลองทำผ้าบาติกของตัวเองฝีมือตัวเองหรือแม้แต่การทำสบู่ที่กลิ่นที่ตัวเองชอบนะคะรับรองค่ะมาแล้วมาเที่ยวที่นี่อาหารปลอดภัยผลไม้มะม่วงใหญ่มากและก็เดินทางไม่ไกลค่ะเหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวค่ะสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานระยองโทร038-655-420-1ทุกวันในเวลาราชการหรือโทร1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยกันค่ะ